ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเร้ร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเช้าวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบที่จะได้สัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจนับว่าครบทุกอายตนะทั้ง6กันเลยล่ะค่ะการได้เดินทางไปในสถานที่ต่างๆในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆคือการไปพักผ่อนหย่อนใจโดยอาศัยบรรยากาศและสถานที่นั้นๆซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่ความสะดวกสบายทางกายเป็นหลักเท่านั้นแต่ยังมีการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งนะคะที่มุ่งเน้นการพักผ่อนทางจิตใจและอยู่บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวเราเรียกการท่องเที่ยวแบบนี้ว่าบุญยจาริกค่ะคำว่าบุญจาริกนั้นก็คือการเที่ยวมาดูตามเส้นทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาคือโดยเฉพาะที่เรามาถึงจังหวัดสกลนครแห่งนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นถิ่นของครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานซึ่งมีองค์หลวงปู่มั่นเป็นบูรพาจารย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่ชาวพุทธหรือในหมู่นักปฏิบัติธรรมว่าหมู่คณะนี้เป็นหมู่คณะที่มุ่งหน้าในการปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆลงไปโดยมุ่งความพ้นทุกข์เป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นการที่พวกเราได้มาสัมผัสถึงครูบาอาจารย์หรือขึ้นมาถึงในถิ่นท้องถิ่นนี้เราก็จะเห็นความเป็นไปของครูบาอาจารย์ของพระเนนตลอดจนถึงศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเพราะว่าการที่เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะเป็นปลูกศรัทธาเกิดให้เกิดขึ้นมาในพวกเราทั้งหลายความศรัทธาเป็นพื้นฐานของเบื้องต้นของการที่จะเจริญงอกงามไปในวงของธรรมะต่อไปวันนี้หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยะเป็นเสาหลักแห่งพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางภาคอีสานนั้นมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่มากมายทีเดียวค่ะและการจาริกบุญในครั้งนี้ก็คือการไปเพื่อศึกษาเรื่องราววัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติไปในสถานที่ที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเคยอยู่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของตนการท่องเที่ยวแบบนี้ล่ะค่ะเป็นการนำเอาร่างกายและจิตใจของเราไปพักผ่อนกันจริงๆค่ะจุดหมายปลายทางของคณะบุญยจาริกในครั้งนี้คือวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกลนครค่ะวัดป่าหนองไผ่เป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระอาจารย์สายวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก่อนปี2469ค่ะวัดป่าหนองไผ่แห่งนี้เนี่ย
เดิมทีที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ำผาหักครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเนี่ยท่านจะรู้กันในนามว่าถ้ำผาหักคือสมัยก่อนสมัยหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยท่านไม่นิยมสร้างวัดเพราะป่าเขาถ้ำอะไรต่ออะไรมันอุดมสมบูรณ์มากเลยบ้านเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอย่างนี้เพราะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะมีวัดอยู่แล้วมีวัดเก่าก่อนนี้จะอยู่ละแวกใกล้บ้านใกล้เมืองแต่พอออกพรรษาแล้วท่านรับกฐินท่านดูแลบริขารเย็บตัดเย็บแบบผ้าจีวรอะไรๆดูแลบริขารเสร็จแล้วท่านก็จะออกทุดงกันออกแสวงหาความวิเวกท่านจะออกไปอยู่ตามถ้ำตามหุบเหวตามป่าชัดอะไรต่ออะไรแบบนี้ตอนนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยวัดป่าสุทธาวาสเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของพระกรรมฐานพอท่านมีอะไรท่านมีภาระมีจะทำบริขารจะซ่อมบริขารรักษาอะไรต่ออะไรท่านก็ทำอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสพอทำไม่มีภาระอะไรแล้วท่านก็จะปีกแวะออกมาขึ้นมาหาความวิเวกในบนภูพานบนภูพานนี้ออกมาจากวัดป่าสุทธาวาสเนี่ยก็ขึ้นมาบนเขาภูพานแห่งนี้เขาภูพานก็นับมาใกล้ๆของเราห่างจากของเรานี่สัก 2-3 กิโลมันก็มีถ้ำเรียกว่าถ้ำผาแดนจากถ้ำผาแดนถัดมาก็วัดถ้ำผาหักของเรานี่แล้วก็ไปถ้ำผากงถ้ำผาพึ่งถ้ำหลุบเราถ้ำโอ้มันเป็นถ้ำเป็นแถวแถวไปเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะมาเที่ยวมาพักวิเวกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นฤดูแล้งเนี่ยเช่นฤดูนี้เริ่มแล้วเนี่ยตามป่าตามเข้าไปเนี่ยถ้ำเล็กถ้ำน้อยมีแต่พระอยู่ดังนั้นองค์สององค์เต็มไปหมดเลยเป็นถิ่นของพระกรรมฐานเลยหลวงปู่มั่นท่านยังบอกว่าสกลนครนี่เป็นมงคลที่สุดในภาคอีสานเพราะสกลนครนี่มีภูพานเป็นสถานที่วิเวกสงัดเพราะนั้นคำว่าเป็นมงคลที่สุดท่านบอกว่าใครเข้ามาสัมผัสในสถานที่แล้วจะปลูกศรัทธาขึ้นมาได้ปลูกศรัทธาขึ้นมามุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติได้ในสมัยก่อนบนเทือกเขาภูพานแห่งนี้จะเป็นที่พำนักของหมู่พระสงฆ์ที่ถือธุดงค์ค่ะเพราะสถานที่แห่งนี้มีชะเง้อมผาแล้วก็มีถ้ำน้อยใหญ่มากมายมีความเงียบสงบมากเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านจึงเลือกเอาสถานที่ที่เป็นวัดป่าหนองไผ่ในปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอดจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่พระธุดงค์กรรมฐานจึงมีพระธุดงค์แวะเวียนมาพักและจำพรรษาอยู่เสมอจึงนับว่าเป็นอนุสรณ์สถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญซึ่งในปัจจุบันมีพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสค่ะครูบาอาจารย์ในฝ่ายกรรมฐานของเราเนี่ยนับตั้งแต่หลวงพ่อสัมผัสมาหลายองค์แต่ละองค์คือจริตนิสัยของแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันหรอกบางองค์ก็นิ่มนวลบางองค์ก็ดุบางองค์ก็กระโชกหกห้าใส่บางองค์ก็กิริยามารยาทอะไรต่ออะไรของท่านนิ่มนวลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีข้อตำหนิติเตียนไปในนอกอัดนอกธรรมเลยนะล้วนแต่อยู่ในกระแสของธรรมมุ่งเน้นที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเองมีความเจริญงอกงามมีในอัตในธรรมทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นี่ท่านมุ่งเน้นที่จะสร้างลูกศิษย์ทั้งนั้นเหมือนกับองค์หลวงปู่มั่นเรายกในบูรพาจารย์ของพวกเราขึ้นมาองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นบูรพาจารย์ของพวกเราคือเป็นอาจารย์องค์แรกๆในหมู่พระกรรมฐานองค์หลวงปู่มั่นนั้นท่านมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดท่านหายเมื่อท่านหายสงสัยในธรรมแล้วท่านมารับลูกศิษย์ท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนี่ผู้คนนี้เคารพท่านมากมายไก่กองปรารถนาต่างๆคนผู้คนทั่วไปเนี่ยปรารถนาได้อุปถากวัดถากท่านได้ปรารถนาได้ทำบุญกับท่านอยากจะได้ให้ท่านไปอยู่ใกล้นิมนต์ท่านไปอยู่ในบ้านในเมืองใหญ่โตขนาดไหนอะไรอะไรไม่ว่าแต่ในเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะในเมืองขอนแก่นไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าในอะไรต่ออะไรเมืองใหญ่ๆโคราชชลบุรีอะไรต่ออะไรท่านไม่อยู่นะหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านไม่อยู่ในสถานที่เจริญท่านไม่อยู่ในสถานที่สะดวกสบายแต่ท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาตามหมู่บ้านชาวเขาที่ทุรกันดารที่ทุกข์ยากลำบากอดอยากขาดแคลนท
ธุระการดานต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านเมื่อท่านอายุมาถึง74ปีแล้วเนี่ยในวาระสุดท้ายท่านยังมาอยู่หนองผือนาในยุคสุดท้ายของท่านน่ะหนองผือนาในแต่สมัยหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านดงบ้านป่าจริงๆจากเมืองสกลนครไปนี่ต้องไปนอนแรมทางไปวันเดียวไม่ถึงนะต้องไปนอนแรมทางพอเช้ามานี่จะเดินทางต่อที่ไหนได้เมื่อคืนเสืองัวเทียมเกียนไปกินซะแล้วต้องได้จ้างชาวบ้านมาหาของเดินทางต่อไปกว่าจะถึงเนี่ยมันได้รับความยากความลำบากแสงเฉินขนาดไหนทำไมถึงองค์หลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ในที่ยากลำบากอย่างนั้นธุระการดานอย่างนั้นทั้งที่ในสถานที่เจริญในสถานที่สะดวกสบายผู้คนศรัทธาญาติโยมมีแต่ยินดีต้อนรับท่านแล้วก็อยากปรารถนาให้ท่านไปอยู่เพราะก็จะได้อุปถัมภ์วัฏฏะได้ทำบุญกับท่านแต่ท่านไม่ไปอยู่ท่านอยู่ในที่ความทุกข์ยากลำบากอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่องค์ท่านเลยท่านเห็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาในการที่จะสร้างลูกศิษย์ลูกหาเพราะท่านความยากความลำบากนี่แหละมันเหมือนข้อสอบเอ็นทานเป็นข้อที่คัดเลือกศิษยานุศิษย์หรือคัดเลือกผู้คนถ้าคนไหนก็ตามไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่สละเป็นสละตายไม่ยอมความสะดวกละความสะดวกสบายของตนเองอันเป็นสิ่งที่ปุถุชนคนทั่วไปชอบปรารถนาทั้งนั้นแหละถ้าไม่สามารถละสิ่งเหล่านั้นและไม่สามารถเข้าไปถึงได้ไม่สามารถอยู่ได้แต่เมื่อคนที่สามารถเข้าไปอยู่ได้นี่คือพวกนี้เป็นพวกที่เอาจริงเอาจังทุ่มเทจริงจังแล้วยอมสละเป็นสละตายไม่ได้มาอะไรอาวรกับความสะดวกสบายเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เข้าไปหาองค์หลวงปู่มั่นเหมือนภาชนะหงายภาชนะหงายนี่ท่านแสดงธรรมมาเท่าไหร่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรมันก็รับได้เต็มที่แตกต่างกับถ้าท่านไปอยู่ในที่สะดวกสบายใครๆไปมันก็ไปได้ทั้งนั้นแหละไปได้ไปถึงทั้งนั้นแหละจะตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ไปได้มันก็ไม่ใช่พวกประเภทภาชนะฟ้ำเนี่ยภาชนะฟ้ำมันมากมายไก่กองฝนจะตกขนาดไหนมันก็รับน้ำไม่ได้แหละสอนก็ไปเท่าไหร่แนะนำสั่งไปเท่าไหร่อย่างไรก็ตามมันเหนื่อยเปล่าท่านยังไม่มีเวลามาเล่นด้วยอย่างนั้นวันพรุ่งนี้มาติดตามชมเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของคณะบุญญาจาริกที่วัดป่าหนองไผ่กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยและสปภ FM 91ที่ร่วมกันนำคณะบุญญาจาริกมาแสวงบุญกันในครั้งนี้ติดตามตอนต่อไปได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉัน